สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนะครับว่าใครจะได้เป็นฝ่ายชนะนะครับก็เรียบร้อยนะครับทางด้านเอ็มนะเอ็มพอลักบุญนะครับชนะคะแนนทางด้านรักสุรินเกซ่ายินนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมกันนะครับตีตีถือมันนี่หลังแล้วสุรินถึงแต่ของไงเลยใหญ่แต่ลดถ่วงมากโอ้โหราคาโอ้แม่นี่ของเขาเฮ็ดหลายก็เขาได้แต่ว่าเขาจะเตือนเดียวเขาเย็นได้ป่ะเขามีอากาศหลายข้อไหมจะไหนครับนิดนึงต่อยท้องลงนะนิดเดียวมันต่อยท้องจ่อขาต่อยหน้ามันโดนแล้วมันเมามันหมดอ่ะมันโดนท้องแม่งหัวมันโดนท้องมันออกการอยู่เงี้ยนิดเดียวเองคุณยายพูดเฮ็ดหนักมากไม่ดีอันนี้มันเงียบกับผมกับเต้ยกสุดท้ายแล้วเอามันล้มมาชนะนะคุณบอกแล้วตั้งดีตั้งไกวออกไปแล้วไกวมันลงมาเลยมันโก่งเพราะว่ามันโดนคอมันโก่งลงนิดเดียวดึงทีเดียวอ่ะจังหวะกดมันกดไม่ลงนะเพราะผมต้องโหนขึ้นไปเงี้ยต้องโหนเอาใส่เดี๋ยวเข้าไปแข่งหน่อยไงเป็นไงบ้างยกสี่มา2-1แล้วอ่ะโอ้โหยังครั้งพูดถึงว่าผลงานถือว่าทำได้ดีได้ลุ้นเย็นวินาทีสุดท้ายเลยเกมการชกมันเป็นยังไงความยากง่ายมันอ๋อมันเป็นที่ช่วงชกด้วยอะไรอะไรเงี้ยมันทำให้เราลำบากนะเวลาประกบในมันต้องใช้แรงเยอะกว่าปกติเวลาขึ้นในจังหวะเดินเข้าไปแล้วเราเป็นตัวเดินมันยากทั้งยากหนึ่งผมว่าชกไปชกมาราคาเกือบแซงเลยนะแล้วครับเป็นไงบ้างครับผู้ชกเรามาเขาเนี่ยเขาชกดีครับเขาเก่งเลยครับเขาชกในช่วงเขาเป็นประโยชน์เลยก็ดูเหมือนว่าเรามั่นใจเหมือนกันช่วงสุดท้ายออกมาคุมทางทีมงานก็ฟังทีมงานนะครับเขาบอกให้พอแล้วความรู้สึกตัวเรามั่นใจไหมว่าเราน่าจะผ่านก็ลุ้นครับก็มั่นใจว่าตัวเองก็ทำได้พอสมควรตรงไหนบ้างครับที่เรามั่นใจว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายรับการชุมนุมเป็นคนเดินแล้วก็ความขยันอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามทำเต็มที่นะเข้าในเพราะว่าเขาสูงเหลือเกินครับสูงเหลือเกินทำให้การจับในพยายามจะโหนเนี่ยมันลำบากใช้แรงเยอะดูลงพอใจของผลงานไหมครับน้องก็ยังครับยังค่อนข้างยังตรงไหนบ้างครับที่ต้องปรับปรุงแก้ไขน่าจะเรื่องของการเข้าไปอะไรเงี้ยยังหลวมอยู่ยังขาดความแข็งแรงอะไรเงี้ยถ้าแข็งแรงกว่านี้ก็น่าจะดีกว่านี้เห็นว่าวันนี้มาแทนทั้งคู่เลยน้ำหนักปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยครับที่ว่าจะเกิดบีบลงมากว่านี้สักหน่อยมีโอกาสเจอกันอีกสักครั้งไหมเพราะเก่งมาช่วงนี้สนุกดูเดือดเหลือเกิน3ยกนี่ดูอึดอัดเลยดูอึดอัดว่าเข้าถึงตัวเขายากเหลือเกินแล้วยก4มาไล่เดินอัดต่อยท้องต่อยหน้าอัดเข้าไปเกมนี้กลับมาเกือบแซงเลยนะขอบคุณครับอยากเจอเขาอีกสักครั้งไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนครับแต่โปรโมเตอร์พิจารณาครับแต่เราเป็นนักมวยได้ให้เจอใครเราก็เจอหมดแล้วขอแค่มีรายการชกแล้วได้มีรายได้ครับเป็นไงสภาพร่างกายเราตอนนี้ก็ยังอ้วนชุบไปหน่อยเพราะปล่อยมาชกเพิ่งรู้ตัวเมื่อวานเองก็โทรมาแล้วน้ำหนักที่เราคิดว่าดีที่สุดของเราก็135กัน61โล11ครึ่งก็กลับมาหายใจแล้วนะน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะไฟหน้าครับฝากถึงแฟนที่ติดตามเชียร์เราหน่อยเนาะก็ขอบคุณแล้วครับทุกคนที่เชียร์นะครับก็เสียดายนะครับผมก็ทำเต็มที่แล้วแฟนคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเราเยอะเลยเป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้กับทางรักสุรินทร์นะไอ้อุ้นเขาก็สมุทรไทยวันนี้ทำไม่สำเร็จนะก็ราคายังไม่จะพูดยังไงดีพูดไม่ได้นะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูเอ็มนะฮะโอ้
เล่น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 ยูเนี่ยน้องน้อยอะไรนั่นเนี่ยยาวครับยาวนี่นะครับจะตุยฮะนี่นี่ผมพามาดูนะครับไอ้เจ้าเอ็มนะฟังเรื่อง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 เอ็มฟังไหมใครรู้เรื่องใช่ไหมครับรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเหรอไม่ไม่ไม่รู้นิดหน่อยอ๋อนี่ร่างไปไปมาพูดคุยกับเอ็มเอ็มที่ร่างต้องไปทีละผมไปบางทีละผมไปวุ่นวายเต็มเอ็มอายุกับฟอร์มมาไปหน้าครับแปดบอกเอ็มพอหลักบุญกันนะครับผมชอบถามว่าอยู่ประเทศไหนอยู่กัมพูชาครับเอ็มอายุเท่าไหร่ครับคำเดียวครับแปดอ๋อ18นะก็อยู่เมืองหลวงเราอยู่เมืองหลวงเลยครับอยู่พนมเปญเลยครับอยู่พนมเปญเลยเหรอครับโอ้เขามาชอบเมืองไทยได้กี่ครั้งแล้วครับสองครั้งนี้แล้วครับอันนี้ครั้งที่สองครั้งแรกที่ไหนชนะครับที่นี่ครับชนะจะมาโกนทองวันนั้นโอ้โหนี่สองครั้งละครับผมโอ้โหแล้ววันนี้คิดว่าจะชนะไหมวันนี้ผมว่า 50% เพราะว่าเขาเพียครับเขานั่งรถมาโอ้นั่งมาแล้วก็เปลี่ยนคู่ชกมาให้เปลี่ยนชกมาชกวันนี้เรียนชกวันนี้เพราะว่าต้องชกวันที่27เองก่อนบ้านเขาเป็นเขาถือว่าเขาเป็นดาวในประเทศกัมพูชาเลยใช่ไหมฮะเขาพื้นครับก็ดังเหมือนกันอยู่เลยอ๋อก็ดังเหมือนกันในประเทศประเทศกัมพูชาจะรู้จักเขาไม่เยอะครับเยอะมากเลยใช่ไหมครับที่กัมพูชาเขาชกที่เป็นทีมวยกัมพูชาชกบ่อยชกที่เป็นทีมวยกัมพูชาเยอะเหมือนไทยไหมครับผมถ้ายกเหมือนกันถ้ายกเหมือนกันครับเออสองครั้งเขาวันนี้ตามเกมยังไงฮะตามเกมผมวางไว้ไงดูคลิปของคูชกลักซูนครับผมครับครับครับปั๊มไทยเขาแต่วันนี้ปิดฟอร์มเพราะว่าซ้อมมาดังนานแพงนะครับวันนี้เราแรงไม่ค่อยดีโอ้เพียครับบางจังหวะลงเอวด้วยนะครับถามเขาหน่อยว่าเขาชนะนักมวยชาติไทยเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงวันนี้เป็นครั้งสองก็แรงท้าก็แรงไปทีเนี้ยไทยปีรุกนั่นเนี่ยเราอย่างหน้าสบายจัดเลยสบายจัดไทยเกสปอคุณขมายเชิญหน่อยเอาเขาว่าไงบ้างเขาบอกเขาสบายใจแล้วก็ได้วิชามวยไทยเขาเรียกอยู่ไปถึงไหนเรียกกุลขมายแล้วก็ได้ไอ้เรียกว่าสารว่าในกัมพูชาก็มีกุลขมายมวยไทยเหมือนกันครับเขาชื่นชอบใครเป็นพิเศษไหมนักมวยไทยเขาชื่นชอบใครเนินศอกไทยนึงโจเจ็ดเป็นนายจิบแซ่น้องดุงเจ็ดนะจะทำไทยเรียนแล้วก็อัดเนี่ยเขาชอบใครชอบใครโจเจ็ดเป็นนายชอบใครครับผมใครมีชูเจ็ดแสนชัยโอ้แสนชัยชอบแสนชัยชอบแสนชัยว่าชอบนาบิวนะครับผมเขาคล้ายๆนาบิวนะเขาตั้งเป้าในการชกมวยในประเทศไทยยังไงบ้างเขาตั้งเขาหวังยังไงอยากเจอใครบ้างครับผมเขาจะผมเคยถามเขาบอกว่าทำดีที่สุดคืออยากไปต่อยในการวันครับโอ้รายการวันเป้าหมายของเขาครับเป้าหมายเขาทุกคนครับนักมวยทุกคนอยากไปกล่าวถึงรายการวันทำไมถึงอยากไปวันเขาว่ารายการวันมันเป็นรายการที่ใหญ่และมุ่งมั่นจริงๆครับฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ไม่เจ๋งในการเป็นไม่ได้เข้าไปดูง่ายๆแต่บอกเขาอยากเป็นเจ๋งเพื่อเข้าไปดูในการวันเขาอยากได้แชมป์ที่เวทีมวยในเมืองไทยไหมตัวทางคนไหนจ้องบานแซงวันนักนุ่งสกไทยเหรอจ้าอยากได้ที่ไหนบ้างฮะอยากจ้องบานเราใส่เวียนมวยนักละทุพยูทุพยูลั่นเนินอะไรนี่เด้ออะไรนั่นอะไรนั่นลุงมีนีแล้วจ้องบานอะไรนะอยากได้ที่นี่อยากได้เข็มขัดที่ช่องนี้อยากได้ช่องทูนะครับอยากได้ที่เวียนมันสูงนี่นะครับครับอ๋อเขาทำไมไม่ไปแสดงหนังเขาหล่อนะแสดงเป็นคนอันเธอตัวดาราวันมันจะตั้งตัวดาราคนก็ไอ้สาดกันเถอะดาราธรรมดาเหรอเขาชอบมวยครับชอบมวยครับเขาเคยมีครอบครัวยังยังครับลูกชายผมอายุ18ยังไม่มีนะครับอ๋อคุณพ่ออยากให้ลูกชายมาชกในเมืองไทยผมอยากให้เขาหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับไม่ใช่ต่างเมืองไทยต่างชาติทุกสถานที่แต่เขาอยากไปชกผมอยากให้เขาประสบการณ์ไปเรื่อยๆพ่อวันนี้ได้รับเฉียดเท่าไหร่หมื่นครับนี่หมื่นหนึ่งเขาเคยได้เยอะไหมเขาเคยได้มากกว่านี้ไหมคนทรมานเอาลุยเชิญนะเชิญจริงไหมเขาต้องรอไวไทยเลยคือเหรอครับ
ขาไม่เคยได้ผมมาชกเมืองไทยเขาคิดว่าอยากจะได้อาชีพอะไรไหมวันนี้เขาจองตัวอะไรท่าอะไรครับเขาคิดว่าวันนี้จะเขาจะได้อาชีพจากแฟนมวยชาวไทยไหมคนกระตากเมืองไทยให้คนไว้เนื้อคนกระสมานท้ามันมันลุยคราวอ่ะฮะไม่เหรอไม่คิดเลยไม่คิดเป็นไงบ้างดูบรรยากาศวันนี้แล้วก็มีแฟนมวยเขาชื่นชอบในการชกมวยของเราวันนี้อยากให้เขาพูดถึงความรู้สึกนี้หน่อยครับคุณไทยนี่คนแม่ร้องไม่ได้ต่อยคนไอ้เจี๊ยบออกจัดนะคุณไทยนี่คนแม่ร้องเป็นคนไอ้มากรูดใส่เป็นไทยสบายจัดฮะสบายจัดมาจวนตั้งแต่ไทยมาไว้ยังกี่สกุลเข้ามาบ้านเชิญโอ้ประธานเขาสบายใจที่มาชกที่เมืองไทยแล้วประชาชนก็ได้รู้จักมวยคุณแควของประเทศกัมพูชาโอ้สบายใจเขาสบายใจนะโอเคสบายใจคุณพ่อบอกเขาฝากขอบคุณแฟนมวยชาวไทยขอบคุณพี่น้องเดี๋ยวขอบคุณเราเชียร์บอลไทยขอบคุณเราเชียร์บอลเราสกมายืนแต่เลือกตึกเจ็ดเดือนนะไทยพ้องขมายพ้องกันครับผมคุณจราให้ไทยช่วยเลือกตึกเจ็ดยมไทยก็ใส่เขาไปขอมให้กัมพูชาช่วยเอากำลังเจ็ดยมไปกัมพูชาทบเราสกไทยอะไรยมตัวบ้านเจ็ดยมเนี้ยมาสกมายเป็นไงพูดฝากถึงที่น้องชาวกัมพูชาหน่อยวันนี้ครับเสนอเขาฝากรวมหมดแล้วเอารวมหมดแล้วเหรอไม่ไปวัดแปรหน่อยก็ฝากถึงคนไทยที่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ให้กำลังใจครับแล้วก็ด้วยแล้วก็ประชาชนขมายที่อยู่ประเทศกัมพูชาทั้งหมดให้กำลังใจเขาวันนี้เขาทำได้แล้วแล้วก็ช่วยมวยของคุณขมายเนี่ยเขาพูดไทยได้สักคำไหมกนใจใจไทยมากมีมาตรเลยได้สักคำไหมสวัสดีหรืออะไรอย่างเงี้ยสวัสดีสวัสดีครับโอ้เขาพูดไทยได้เนี่ยเขาพูดไทยได้เนี่ยก็บอกเขาพูดนองครับเขาพูดไทยได้กี่คำได้เยอะไหมนิดหน่อยโอเคยินดีด้วยครับยินดีด้วย thank you สู้นะครับผมมองสแลนเนียนเดี๋ยวมาคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะรูปสักรูปสักรูปเหรอไปไหวไปจะตุยนะครับขอมวยขอกางเกงมวยให้หน่อยครับลายเซ็นด้วยครับแอดโอ้ถ้าจะขอกางเกงนี่น่าต้องกับคุยกับทางพี่จินดีนะครับขอรับมวยไม่ได้นะเพราะรับมวยก็ยังไม่ได้นะนี่นะอุ้ยพาที่คอไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนนะจะตุ่ยเดี๋ยวโดนนะสักลูกเพื่อสักลูกหนึ่งสองโชว์จับไปโชว์จับได้ไม่ได้ถ้าเป็นราชดำเนินแพ้แดงอันนี้เป็นมุมมองของคอมมันตึ้งเหรออันนี้เป็นมุมมองของท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับคู่เอกช่วง2นะครับศึกมวยมันวันศุกร์นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางผู้แพ้แล้วก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับเดี๋ยวแอดมินขอกลับบ้านก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีกวันจันทร์นะครับคุยกับFC จะตุยสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามทางเพจของเรานะครับผมวันนี้ก็สู้กันเต็มที่ครับขอหาข้อมูลดีให้สมาชิกนะครับผมพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่ครับที่อตก.ใช่ไหมคนนั้นให้หน่อยโอ้ยจะตุยไม่ได้นะครับคนนั้นไม่ได้นะครับจะตุยจะมาทางนี้ไม่ได้นะครับคนเดียวกับพี่หมาน่ะคนนั้นน่ะคนแฟนผมเองครับผมแฟนผมเองกับเสื้อลายตะกี้กับอยากตื่นเต้นนะครับแฟนผมเองครับผมไว้จบแค่นี้ครับเดี๋ยวเอ็มมี่ขอจบไลฟ์เพียงนี้ครับขอบคุณครับ